ไม่รู้น้องยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าจะลองถ่ายดูใกล้ๆดูอ้าวเรียบร้อย แล้วตัวเข้าพอดีเลยนะสเต็ปสุดท้ายก่อนปล่อยน้องอันนี้คือเกลือสมุทรนะครับเกลือที่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆนะเพื่อนๆนะก็มาโรยนี่ไม่ต้องเยอะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ไม่ต้องเห็นหน้ากันนะจะมาให้ดูนี่เลยมันก็คือเจ้าหอยโข่งใต้นะที่ผมฟักไข่4รังไข่เหลืออยู่เท่านี้นะเพื่อนๆเราจะมาถ่ายเปลี่ยนน้ำกันวันนี้เราก็จะมาแกะไข่ดูกันว่าไข่อ่ะมันเป็นยังไงบ้าง4รังไข่เรียบร้อยไปแล้วทีนี้เหลือรังไข่อีก2อันซึ่งมันดูนิ่งๆมากเลยนะเพื่อนๆมันก็ครบ1เดือนแล้วนะทีนี้ผมไปเห็นคลิปเขาบอกว่ามันจะมีรังไข่บางรังไข่ที่เขาไม่ได้ผสมน้ำเชื้อเขาก็จะฝ่อไปนะเพื่อนๆไม่รู้ว่า2รังนี้มันโอเคหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีแบบดำๆแล้วนะก็เดี๋ยวค่อยมาตามดูกันครับทีนี้เดี๋ยวจะมาลองถ่ายน้ำกันผมจะบอกว่าผมเพิ่งถ่ายไป3วันที่แล้วนะเพื่อนๆโอ้โหจะบอกว่าดิขี้หอยเยอะมากเยอะมากๆเลยไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ผมคิดว่าจำนวนตัวน้องเขาอาจจะเยอะแล้วล่ะอุปกรณ์ของผมก็คือนี่เลยสายยางนะครับสายยางก็จะบอกว่าสายยางปกตินี่แหละใช้เสร็จแล้วก็ล้างนะเพื่อนๆล้างให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ผมก็จะไล่ดูดไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับขี้ตะไคร้เขาเยอะมากๆไม่ขี้ตะไคร้อ่ะผมว่าน่าจะเป็นขี้หอยอ่ะเพื่อนๆถ่ายไปแล้วแต่มันไวมากๆเลยนะผมก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยคือน้องเขากินเก่งหรือยังไงหรือเว้ยเอ้ยจึ๊บอ้าวเรียบร้อยแล้วตัวเข้าพอดีเลยนะเดี๋ยวต้องเป่าออกก่อนผมจะดูดน้ำส่วนหนึ่งนะเพื่อนๆก็คือเอาไว้ในกระมังก่อนน้ำบนที่มันดูแล้วใสๆอ่ะนี่ตะไคร้น้ำอันนี้น่าจะไม่เวิร์กผมลองเอาตะไคร้น้ำมาลงไม่กินกินแต่ใบตำลึงนะเพื่อนๆมาเอาน้ำออกหมดแล้วเดี๋ยวจะมาลองนับลูกหอยเล่นๆคร่าวๆแล้วก็ปรับกลยุทธ์ใหม่ละเมื่อกี้ไป2แล้วนะ3 4อุ๊ย5 6 7โอ้7แล้ว8นี่วางไว้อุ๊ยมีตัวเล็กอยู่ตรงนี้ตัวนึงมาแอบอยู่ด้านใน9ตัวน้ำเขาเสียเยอะเลยแล้วผักกินเยอะนะเพื่อนๆ11ตัวผักเขากินเยอะมากหอยคันมีนี่ก็ต้องเก็บทิ้งถือโอกาสเคลียร์บ่อด้วยครับแล้วก็อยู่ขอบ11 12 13 14 15 16 17 18ตัวอยู่ตรงนี้โอเคเหตุผลที่ต้องมาทำคลิปนี้จะบอกว่าผมเพิ่งเปลี่ยนน้ำไป3วันเองในระยะเวลาที่ลูกหอยเนี่ยครบ1เดือนแล้วอายุครบ1เดือนแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะนับไปเรื่อยๆนะลืมไปละ12ตัวใช่ไหม12ตัวใช่ไหมพูดไปนับไปมันลืมนะเดี๋ยวขอแบบไปแบบเร็วๆเลยละกันขี้มันเยอะมากอะไรหางกระรอกก็ยังมีอยู่แต่ต้องค่อยๆเก็บขี้ตะไคร้น้ำแล้วก็ขี้หอยนะครับที่ติดตามขอบจริงๆอ่ะ3วันที่แล้วอ่ะคือผมว่าแค่ดูดเอาตะกอนออกไปนะแต่ว่าตัวขี้อ่ะมันก็มีแบบนิดๆหน่อยๆมันยังไม่เยอะมากนะก็ได้เช็ดๆๆออกไปนะเพื่อนๆทั้งหมดนับได้107ตัวนะครับ4รังไข่
4รังไข่ได้107ตัวนะแล้วก็ไม่มีเปลือกที่มันตายนะเพื่อนๆถ้าตายเนี่ยมันจะลอยมาก็คือผมไม่ได้เก็บออกสักตัวเลยมีแต่ดูดน้ำครั้งก่อนไปแล้วมันติดสายยางอ่ะแล้วก็ไปบีบไอ้ตรงข้อมันแตกโป๊ะไป2ตัวแสดงว่า109ตัวได้109ตัวทำตายไป2ตัวโดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วก็บีบในสายยางน้องก็เลยตุยไป9ไอ้2ตัวน้องตุยไป2ตัวเดี๋ยวผมจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่เหมือนเดิมก่อนนะออกมานะครับพร้อมแมลงอะไรเยอะแยะเลยนะไม่รู้มาจากไหนมากับฝนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วก็อันนี้คือน้อนๆ นี่น้อนๆบางไหมก็อันนี้คือน้ำที่ผมเอาลองไว้พร้อมกันกับตอนมาครั้งแรกนะก็ยังใส่อยู่เพราะว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่าเอาแหนมาลอยไว้แต่ว่าแหนเนี่ยพอมันไม่โดนแดดนะเพื่อนๆเขาก็ค่อยๆยุบตัวลงไปครับก็เหลืออยู่แค่นี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะทำการล้างบ่อแล้วนะส่วนตอนเราคัดลูกหอยออกมาจากน้ำเก่านะครับเราก็ตัวไหนที่มันติดใบเนี่ยผมก็ไม่ได้ดึงออกหมดนะก็คือเดี๋ยวน้องเขาตกใจครับก็ติดอาหารเก่าที่เขากำลังกินอยู่เนี่ยก็เอาไว้ด้วยน้องเขาจะไม่ได้ตกใจมากนะครับก็หลังจากที่นะครับเราล้างผักเสร็จแล้วนะแล้วผมจะเอาน้ำใหม่นะเป็นน้ำประปาที่ผมได้มีการขังทิ้งไว้นะก็คือแช่ทิ้งไว้ในถังพลาสติกนะเพื่อนๆก็หลายวันอยู่แล้วล่ะก็ทิ้งไว้เอามาผสมหน่อยนึงเพื่อให้เขาปรับตัวแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาน้ำใหม่ทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในกระบะเลี้ยงไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเอากระมังใบนี้ไปแช่นะครับไว้ในถังอีกทีหนึ่งนะครับก็เพื่อให้น้องเขาปรับตัวได้เพราะว่าน้องเขาเนี่ยยังค่อนข้างเล็กนะถึงแม้ข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยเขาจะเป็นหอยที่ค่อนข้างอึดถึกทนก็ตามผมสังเกตนะหินที่เป็นหินแม่น้ำแบบนี้เพื่อนๆหอยเขาชอบมาเกาะไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่จับดวกก็คือเกาะแน่นเลยนะเป็นหอยโครงใต้ก็เกาะหอยขมรัตนะก็เกาะหอยคันก็ชอบมาเกาะหอยกันก็ชอบมาเกาะแล้วก็นี่ผมจะใช้ EM น้ำหมักจุลินทรีย์ก็คือเป็นจุลินทรีย์นะเพื่อนๆใส่ไปนิดเดียวเพราะว่าน้ำเราไม่เยอะผมใส่ไปแค่นิดเดียวประมาณกากๆเอานะประมาณสัก 4-5 ซีซีไม่เยอะเพราะน้องเขายังเด็กครับใส่เพื่อให้เป็นจุลินทรีย์นะครับให้จุลินทรีย์เนี่ยมันบำบัดน้ำเสียแล้วก็จุลินทรีย์เนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในหินภูเขาไฟที่ผมเอามาลอยแบบนี้นะหรือว่าถ่านเนี่ยที่มีถ่านนะเรามาติดไว้อันนี้มันใส่ไม่เยอะนี่ก็หินภูเขาไฟเห็นไหมใส่ไม่เยอะเพราะว่ามันเล็กไงก็เลยใส่แค่นี้พอประโยชน์อีกข้อนึงก็คือจุลินทรีย์ที่เราใส่ไปเนี่ยเราใส่ผักไปด้วยใช่ไหมเราใส่ผักไปแบบนี้เขาจะช่วยเขาเรียกว่าไปเซตนะครับระบบน้ำทั้งผักทั้งหินทั้งน้ำนะครับก็คือให้เขาว่าปรับตัวได้อันนี้มันเป็นเทคนิคของการเลี้ยงปลาสวยงามนะเพื่อนๆเราก็จะเอามาไปยุกใช้อาจจะดูเรื่องเยอะไปหน่อยนะสำหรับบางคนที่มองว่าทำอะไรให้มันยุ่งยากแค่เลี้ยงหอยใส่น้ำแล้วก็ใส่ไปเลยไม่ต้องอะไรมากมายผมจะบอกว่าผมไม่อยากให้มันมีกลิ่นถ้าเพื่อนๆเลี้ยงไปนะเวลาผักมันเน่าอ่ะมันจะมีกลิ่นคาวคือโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยถูกโรคกับพวกที่มีกลิ่นคาวทั้งหลายผมก็เลยพยายามจะเซฟตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้เพราะอย่างน้ำที่ผมทำมานะในสเต็ปตอนแรกนะคือผมไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆใช่ไหมผมจะบอกว่าผมก็อยู่มาได้ถึงประมาณ1เดือนกว่าๆนะจนมาถ่ายน้ำ3วันที่แล้วนะเพื่อนๆเขาก็เขาเรียกว่าอยู่มานานอยู่มานานต่อตามนี้ส่วนสาหร่ายนะครับสาหร่ายกับพืชน้ำเนี่ยก็คือเอาไปล้างปกติแล้วก็ล้างน้ำหน่อยไปทันมันก็ยังพอมีอยู่นะมันมีทันติดอยู่ผมก็ทำไม่ใช่แหละเพราะน้องเขายังเล็กเนาะนี่ประมาณนี้น้ำจะใส่ประมาณเลยครึ่งมาสักหน่อยสมมติกระบาดเนี้ยเป็น 100% ไหมผมก็จะใส่ประมาณสัก 70% นะเพื่อนเพื่อน 70% มันจะเอียงนิดนึงนะอ
สเต็ปสุดท้ายก่อนปล่อยน้องอันนี้คือเกลือสมุทรนะครับเกลือที่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆนะเพื่อนๆนะก็มาโรยนี่ไม่ต้องเยอะนี่แล้วก็ใส่ไปเลยนะครับยุ่มมือนึงนะครับจะช่วยให้หนึ่งเลยนะเป็นแคลเซียมนะครับให้หอยเปลือกเขาเนี่ยจะได้ไม่กรอบนะครับไม่แตกง่ายนะครับเขาจะได้มีพลังงานไปสร้างเปลือกเขาเพราะว่าตัวหอยโข่งใต้จะบอกว่าเขาสร้างเปลือกค่อนข้างแข็งนะเพื่อนๆไม่เหมือนกับหอยขมรัตนะหอยขมรัตนะเนี่ยเปลือกเขาจะอ่อนนะฮะบางเขาเลยโตเร็วส่วนตัวหอยโข่งเนี่ยจะหอยโข่งใต้หอยโข่งใต้เนี่ยเปลือกเขาจะแข็งแล้วก็มีความหนาพอสมควรนะครับเขาจะโตช้าแต่ตัวใหญ่วัตถุประสงค์ที่เราใส่เกลือสมุทรไปในน้ำนะจะบอกว่า1เลยครับเพิ่มแคลเซียมให้กับหอย2ทำให้หอยเนี่ยกระชุ่มกระชวยได้นะครับมีความสดชื่นอันนี้คือจะเป็นทริคในการเลี้ยงปลาแต่ว่าถ้าใส่ไปเนี่ยจะบอกว่าถ้าใครมีพืชน้ำเยอะนะครับการใส่เกลือไปเยอะเนี่ยพืชน้ำมันไม่ชอบพืชน้ำมันจะตายนะครับน้ำมันก็จะเน่าบ่อยเพราะฉะนั้นเราจะใส่ตั้งแต่ช่วงแรกถ้าเราทำแบบพื้นที่ใหญ่กระมังใหญ่เลยนะเราจะใส่ครั้งแรกที่ดูเหมือนเยอะไปหน่อยแต่ว่าทุกครั้งถ้าการเปลี่ยนถ่ายน้ำเราเนี่ยเราจะลดลงมาปริมาณครึ่งนึงนะของเกลือที่เราจะใส่ลงไปนะครับแล้วก็หอยเขาก็จะสดชื่นกระปี้กระเป๋านะฮะเราก็กินอาหารได้เยอะขึ้นและอีกอย่างนึงนะแคลเซียมที่ได้จากเกลือเนี่ยเขาหอยเนี่ยเขาจะเอาไปสร้างเปลือกให้มีความแข็งแรงต้านทานโรคอันนี้ก็ช่วยได้นะครับเพื่อนๆก็ลองทำตามดูได้เลยก่อนเราจะเอาน้องหอยลงไปนะครับผมก็มีออกซิเจนพกพานะไอตัวเล็กที่ผมซื้อมา42บาทนั่นเองนะ2สายนะเพื่อนๆ นี่นะน้องเขาได้2สายเห็นไหมผมก็เอามาใส่ออกไปก่อนใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับบังเอิญผมมีแล้วผมก็จะบอกว่าผมใส่น้ำใหม่ไปค่อนข้างเยอะน้ำเก่ามีแค่นิดเดียวไงก็คือมันเหลือน้อยอ่ะนะก็เลยเอามาออกซิเจนน่ะมาใส่มาใส่เพื่อทำน้ำออกซิเจนนะแล้วก็ผมใส่ EM ไปด้วยใช่ไหมก็คือให้จุลินทรีย์มันมีอากาศนะก็ช่วยนิดนึงครับได้2หัว42บาทนะในแอปผมสั่งในแอปส้มนะเพื่อนคือมีประโยชน์มากเลยใช้กับ power bank ที่มันจะระเบิดตุ้มตามตอนไหนก็ไม่รู้ก็ฉุกเฉินอีกแล้วนะใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนน้ำก็เอาน้ำออกสัก 80% นี่คือสูงสุดติดน้ำเก่าไว้ประมาณสัก 20% ก็พอนะครับส่วนของผมนี่ที่ถ่ายเยอะไปจะบอกว่ามันดึงน้ำออกไปเยอะเกินลงถังไปแล้วไงตั้งแต่ตอนแรกไงก็เลยอ่ะปรับตัวน้องนิดนึงก็แล้วกันส่วนดอกจอกนะครับเพื่อนๆผมก็จะเอาไปแช่ด่างครับทีมนะจะไม่ใส่ลงไปคิดว่าน่าจะมีลูกหอยคันติดอยู่ มาลูกไข่อันนี้2รังไข่นะครับที่เราปล่อยไว้ก็ครบ1เดือนแล้วนะเพื่อนๆผมจะย้ายลงมารังนี้เราก็จะตั้งไว้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวมาดูอันนี้เลยนี่อันนี้ไม่ใช่รังไข่นะนี่หิน อันนี้หินผมจะแกะใส่นี้แล้วกันดูละมันน่าจะเลือดเถอะเดี๋ยวมาลองแกะดูไข่กันโอ้ยชูมันแห้งติดไอ้นี่แล้วอะอันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะเนี่ยดูสิอันนี้จะเป็นเปลือกหอยอันนี้น่าจะเป็นแบบหอยที่อ่อนแอนะแล้วก็ไม่น่าจะรอดอันนี้ล่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเปลือกคุ้มตัวเขาออกไปแล้วอ๋อมันเป็นโครงนี่มีอยู่หนึ่งตัวอุ้ยสองตัวหรือเปล่านี่ตัวหนึ่งนี่เพื่อนอุ้ยไปไหนแล้วมันเบามากเลยอ่ะเห็นไหมมีสองตัวเบามากเลยไม่รู้น้องจะรอดหรือเปล่าอันนี้ไม่มีอะไรละนอกนั้นก็จะเป็นแบบที่เขาห่อหุ้มตัวเขาไว้กับกรอบถ้าใส่ลงน้ำไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจะเป็นแคลเซียมได้หรือเปล่าเปลือกมันนะมันเป็นเหมือนเปลือกไข่เลยนะเพื่อนๆอันนี้เอาไงดีอันนี้เอาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะลองวางไว้ข้างบนเพื่อน้องเขาอุ้ยน้องเขาจะตกไปแล้วบอกเฮ้ยอ
เพื่อนดีนะผมไม่เหยียบน้องเขาอะมันหล่นมาได้ยังไงอะติดไปกับผักหรือเปล่าก็ไม่รู้สลบตัวที่110ตัวที่110เพื่อนๆหล่นมาได้ยังไงเอ่ยมาทีนี้มาดูอันนี้นี่ผมจะแกะดีไหมเนี่ยมันได้เดือนหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวจะลองขยี้ดูแล้วหน่อยแล้วกันมันฝ่อเพื่อนเฮ้ยมีตัวเอ้ยใช่มีตัวแต่ว่าเขายังไม่ดำนี่เพื่อนเห็นไหมคือข้างในเขาเริ่มดำๆแล้วนะมีตัวเหมือนจะขยับมุบๆเลยมะหรือว่าตาผมคิดไปเองขยับหรือเปล่าก็ไม่รู้ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นตัวแล้วอะเว้ยนี่ไงนี่ก็อีกตัวนึงเว้ยเว้ยเว้ยไม่รู้น้องยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าจะลองถ่ายดูใกล้ๆดูอ่ะอันนี้ผมไม่แก่ละผมจะปล่อยเขาปากบอกว่าไม่แก่แต่มือก็ไปอีกละมันว่างๆมันโพงๆอ่ะเพื่อนๆมันเป็นโพงๆเยอะอุ๊ยเหมือนทำคลอดเลยนะไปเจออีกแล้วเจออีกตัวนึงแล้วอ่ะอันนี้ปล่อยไปแค่นี้ก่อนก็ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงนะทำนู่นทำนี่นะเพื่อนๆนี่เลยก็จะประมาณนี้แบ่งกระท้อนไหมน้องโอเคนะกินต่อเนื่องดูดิกินต่อเนื่องโหไม่แคร์น้องบอกไม่แคร์ฉันกินต่อเนื่องเดี๋ยวเราได้เลิกมาทำการปล่อยเจ้าน้องหอยโข่งใต้กันนะครับเพื่อนๆดูน้องน้องไม่สนใจนะน้องยังแบบนิ่งกินสบายใจเลยนะแล้วผมก็จะค่อยๆปล่อยในส่วนของน้ำช่วยอยู่ในถังนะค่อยๆเอาเข้ามาครับแล้วก็เอียงไว้อย่างนี้แหละค่อยๆเอียงค่อยเอียงให้น้องเขาปรับตัวแล้วก็ออกซิเจนผมจะเอาออกไปอันนึงนะฮะเอามาใส่ตู้สารแหน่กล่องโฟมสารแหน่หูกินเฉยเกาะดูดิเกาะกินแบบเฉยมากชิ้นน้ำใหม่ไหมลูกไปพ่อมีงานต้องทำต่อออกไปสู่โลกกว้างมันอาจจะไม่ใช่โลกกว้างมากนะแต่ก็ไปเถอะลูกเอ้ยฮึบรอบนี้มีออกซิเจนนะหนูหนูน้อนน้อนแล้วทีนี้ประเด็นก็คือเดี๋ยวผมจะขยับนิดนึงหรือว่าจะมีน้องน้อนตัวไหนเข้ามาหรือเปล่าหวังว่าจะไม่มีผมว่าผมทำล่วงไปกี่ตัวเนี่ยลืมไปเอียงตะกร้าเพื่อนนี่ก็จะวางไว้อย่างนี้ผมเอียงตะกร้าไปไงผมทำน้องหอยหล่นแน่เลยตรงไหนก็ไม่รู้กี่ตัวล่ะตัวหนึ่งน่าจะตัวหนึ่งเพื่อนๆแล้วผมก็จะเอาน้ำหยดหน่อยนึงเขาบอกว่าอย่าให้มันแห้งเกินไปนะจริงๆแล้วเขาให้สเปรย์น้ำได้หวังว่าน้องๆหอยโข่งใต้เราจะมีความรู้สึกอาบน้ำเหมือนได้อาบน้ำใหม่แล้วก็นี่เลยวันนี้นะป้าเอาใบตำลึงเงินอ่อนมาให้แล้วทั้งใบตัวผู้ใบตัวเมียนะน้อนกินได้เลยอันนี้ดูใบเก่าเขาสิมีเกาะติดมาโอ้ยใบเก่าดูเขาปล่อยเอาปล่อยก่อนอ่ะกำลังกินใบเก่ามันคือไม่สนโลกอ่ะกูกินตลอด24ชั่วโมงอ่ะประมาณว่ากินอย่างเดียวเกิดมาเพื่อกินครับแต่ว่าผมไม่แปลกใจเลยทำไมแบบว่าขี้มันเต็มเร็วมากเลย3วันที่ผมล้างมาแล้วผมตกใจเลยนะผมก็เลยต้องมา
มาล้างเพราะว่าแบบเฮ้ยเราล้างถาดไปแล้วนะประมาณนี้นอกจากใบตำลึงของโปรดเขาอันดับ1แล้วก็ใบผักชยานะครับอันดับ2ของน้องชอบกินก็วันนี้ก็จัดมาให้ครับอาบน้ำสะอาดแล้วบ้านใหม่น้ำใสปิ้งมีออกซิเจนสวยๆใสๆก็จัดให้เต็มที่เลยลูก110ตัวเฮ้ย108ตัวมันผมถ่ายน้ำล็อตก่อนนู้นโดนบี้ตายไปบี้ตุยไป2ตัวเอาทางไหนดีอ่ะทางนี้นี่กันอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับการถ่ายน้ำหอยโข่งใต้ของเราแล้วก็รังไข่นะครับทั้งหมด6รังผมก็เหลืออยู่2รังนะที่เหลือกระจิกกระจอกอยู่อีก2รังก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลหรือว่ามันจะรอดมาหรือเปล่าก็รอดูกันอีกทีนึงนะครับแต่4รังเนี่ยสรุปเลยก็คือได้ทั้งหมด110ตัวตุยไป2ก็ประมาณนี้อันนี้คือหวังว่าจะอยู่ได้สักอีกอาทิตย์นึงมาลุ้นดูกันว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะสำหรับการล้างแล้วก็ทำน้ำใหม่ในครั้งนี้แต่ผมอ่ะคือกำลังจะเตรียมน้ำคือขยายบ่อให้เขาละเป็นไอ้บ่อกระถางดำๆผมอ่ะเพราะว่าน้องเขายังตัวไม่ใหญ่มากไงก็จะค่อยๆขยับแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะดูแล้วเขาโตช้านะข้อมูลประมาณต้องกี่เดือนไม่รู้อ่ะเราไม่อยากพูดถึงเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ก็รอลุ้นตามประสบการณ์ของเราไปก็แล้วกันนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่อยากเลี้ยงหอยในพื้นที่จำกัดเราอยู่ในเมืองคนเมืองนะการจัดการต่างๆหรือว่าต้นทุนบางอย่างมันจะสูงกว่าคนที่อยู่ตามจากจังหวัดคนที่อยู่ใกล้คลองคนที่อยู่ในบ่อนะครับอันนั้นเขาอาจจะค่อนข้างง่ายนะเราก็อาจจะขึ้นกระชังบกมาใหญ่ๆเลยใช้ต้นทุนถูกแต่ตัวเราก็ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ก็แล้วกันนะก็ยังไงก็มองว่าเลี้ยงให้ได้กินก่อนส่วนจะสร้างรายได้หรือไม่นั้นก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับคลิปนี้ผมไก่บ้านสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ